ี่น้องเป็นการดีและน่าชื่นใจสักเท่าใดที่วันนี้คนของวัดต้ามารวมตัวกันที่นี่เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อนมัสการพระองค์และในเช้าวันนี้ที่นี่จะเกิดความชื่นชมยินดีฤทธิ์อำนาจและการอัศจรรย์จะเกิดขึ้นที่นี่ความเชื่อและความหวังใจจะเกิดขึ้นที่นี่กำลังและเรี่ยวแรงขึ้นใหม่จะเกิดขึ้นที่นี่การกลับใจและการฟื้นฟูจะเกิดขึ้นที่นี่ฮาเลลูยาแล้วเราจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ใช่ไหมนะคะเพราะวันนี้เป็นวันแห่งการสรรเสริญฮาเลลูยาภูเขาสะเทือนรูปแปลงเสียงไปทั่วฟ้าจนแผ่นดาวสูงลงมาจนต่ำสุดเสียงเพลงไม่มีจุดจบก้องกังวานจะสวรรค์และแผ่นดินจะก้องกราบลงแผ่นดินก้องกราบลงสุดสถานนมัสการจอมราชาผู้ครอบครองจักรวาลเพราะไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าผู้ควบคุมวันเวลาพระเยโฮวาห์ของเราเราชูมือขึ้นเราชูมือขึ้นโอ้ร้องเป็นเพลงนมัสการต้องขอพระเจ้าอยู่ยิ่งผู้เป็นนิรันดร์เราจึงสั่งมาเกิดสรรเสริญพระองค์และยกพระนามร่วมกันต้องชื่นชมยินดีชื่นชมยินดีในช่วงเวลาที่งดงามอยากจะให้เป็นเช่นนี้เรื่อยไปทุกวันทุกคนเข้ามาสิร้องร่วมกันเราจะชูมือขึ้นโหร้องชูมือขึ้นโหร้องเป็นเพลงนมัสการของเราเราจะ
รรเสริญและทุกวันในชีวิตของเราด้วยเอเมนไหมคะเอเมนพี่น้องไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นอายุของเราหน้าตาของเราสถานการณ์รอบข้างในชีวิตของเรานะคะก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่มีวันเปลี่ยนไปและไม่เคยเปลี่ยนแปลงนั่นคือความหวังในพระเจ้าเพราะพระเจ้าผู้ทรงประทานพระสัญญานั้นทรงสัตย์ซื่อและความหวังในพระเจ้าจะไม่ทำให้เราเสียใจเอเมนไหมคะฮาเลลูยาเราเคยมีความหวังในพระสัญญาเราเคยมีศรัทธาในองค์พระคริสต์I'm not afraid to die.
ความหวังและความรักของพระเจ้าจะทำให้เรามีชัยไหมคะฮาเลลูยาฮาเลลูยาสิ่งสำคัญที่สุดที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราที่มีพลังที่สุดที่จะเปลี่ยนแปลงเราได้นั่นคือความรักของพระเจ้าไหมคะเวลานี้เราจะเข้ามานมัสการพระเจ้าด้วยกันนะคะเข้ามาใกล้พระองค์เข้ามารับความรักจากพระเจ้าเพื่อให้เราจะเป็นเหมือนพระองค์มากยิ่งขึ้นโอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาMy
จะไม่ละทิ้งพระองค์ไปฉันจะพาสิ้นไป
ทรงแสนดีเพราะความดีงามของพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนไปไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปไม่ว่าสิ่งต่างๆจะร่วงไปแต่ความดีงามและความรักมั่นคงของพระเจ้าจะยังคงอยู่ต่อผู้ที่แสวงหาพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายขอเข้ามานมัสการพระเจ้าขอนมัสการความดีงามของพระองค์ขอนมัสการพระคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อเราทั้งหลายเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราSo
มีอยู่ตลอดเวลาความดีงามของพระเจ้านั้นไม่เคยขึ้นอยู่กับสถานการณ์เมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้อยู่ในภาวะการที่เราไม่แน่ใจสถานการณ์ที่ไม่มั่นคงให้วันนี้สายตาของเรานั้นจับจ้องที่ความดีงามของพระเจ้าเพราะด้วยความดีงามของพระเจ้าจะทำให้เราทั้งหลายมีกำลังขึ้นจะทำให้เราทั้งหลายสามารถผ่านอุปสรรคนั้นไปได้เพราะความดีงามของพระเจ้าจะเป็นร่มพระคุณที่ปกปักพิทักษ์รักษาเราและนำให้เรามีกำลังขึ้นเมื่อเราเผชิญสิ่งต่างๆในเช้าวันนี้อาจจะมีพี่น้องบางคนที่ท่านรู้สึกว่าท่านอยู่ในสถานการณ์ที่เกินมือของท่านเกินความสามารถที่ท่านจะทำได้ในเวลานี้ให้เราจับจ้องที่ความดีงามของพระเจ้าสิคะยกเสียงของท่านอธิษฐานขึ้นไว้วางใจผู้เจ้าผู้ทรงแสนดีพระเจ้าผู้ทรงรักท่านยังไม่เปลี่ยนแปลงพระเจ้าที่ไม่เคยละสายตาออกจากท่านให้เรายกเสียงของเราขึ้นอธิษฐานต่อพระเจ้าพระบิดาเจ้าเราอธิษฐานกับพระเจ้าในเช้าวันนี้ลูกขออธิษฐานเผื่อสำหรับทุกมือที่ยกขึ้นอาจจะมีพี่น้องบางท่านในที่นี้เขาอยู่ในสถานการณ์ที่มือของเขาไปไม่ถึงและใจของเขาก็ไปไม่ถึงด้วยแต่ลูกเชื่อว่าความดีงามและความรักมั่นคงของพระเจ้าจะเป็นกำลังให้ผู้ที่จับจ้องที่พระพักของพระองค์ผู้ที่เชื่อและวางใจในความแสนดีของพระเจ้าว่าพระองค์จะทรงเป็นพระเจ้าผู้กระทำให้สำเร็จได้ลอยในฐานฝากทุกสิ่งไว้ในหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงแสนดีผู้ทรงฤทธิ์และยิ่งใหญ่ลดสรรเสริญพระนามของพระองค์เช้าวันนี้ที่เราจะเห็นความดีงามของพระเจ้ายิ่งชัดเจนขึ้นอีกทุกวันที่เราเดินกับพระเจ้าเรายิ่งสัมผัสความดีงามของพระองค์จะไม่มีสถานการณ์ไหนเลยที่เราจะบ่นต่อว่าพระเจ้าผู้ทรงแสนดีผู้ทรงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขได้พระเจ้าในเช้าวันนี้เราขออธิษฐานเผื่อกันและกันขอความรักความดีงามความมั่นคงของพระเจ้าเต็มบริบูรณ์อยู่เหนือผู้ที่แสวงหาพระองค์ผู้ที่ร้องทูลต่อพระองค์พระองค์จะทรงสัมผัสใจเขาด้วยความรักอันยิ่งใหญ่ความรักที่แสนดีของพระเจ้าพระองค์จะทรงโปรดสัมผัสใจเขาให้เขามีกำลังขึ้นใหม่โดยกำลังที่มาจากพระองค์โดยความรักความเมตตาของพระองค์และพระองค์จะไม่ละเขาเลยพระเจ้าค่ะสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาในระหว่างที่ผมนมัสการพระเจ้าอยู่สิ่งหนึ่งที่ผมสัมผัสในใจด้วยพระวจนะคำในยอห์นบทที่5ในข้อที่33ได้กล่าวไว้ว่าพวกท่านใช้คนไปหายอห์นและยอห์นก็เป็นพยานถึงความจริงเราไม่ต้องรับคำพยานจากมนุษย์การที่เรากล่าวสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อให้พวกท่านรอดยอห์นเป็นโคมที่จุดสว่างสวยและพวกท่านก็พร้อมที่จะชื่นชมยินดีในความสยามความสว่างของยอห์นชั่วขณะหนึ่งแต่คำพยานที่เรามีนั้นยิ่งใหญ่กว่าคำพยานของยอห์นเพราะว่างานที่พระบิดาทรงมอบให้เราทำจนสำเร็จเป็นงานที่เรากำลังทำอยู่นั้นเป็นพยานให้กับเราว่าพระบิดาทรงใช้เรามาในขณะเวลาที่ผมนมัสการพระเจ้าเมื่อสักครู่นี้และด้วยพระคำนี้พระเจ้าได้ทรงให้ผมได้เห็นภาพของประเทศไทยที่ดำมืดและในความดำมืดของประเทศไทยทั้งประเทศพระองค์ได้ทรงโปรดให้มีไฟที่เป็นดวงสว่างเกิดขึ้นทุกจังหวัดในประเทศไทยจังหวัดละดวงพระเจ้าต้องการให้เราประกาศพระนามของพระเยซูคริสต์ด้วยชีวิตของเราที่เป็นความสว่างในแต่ละจังหวัดที่เราอยู่แม้ว่าเกาะ
ความสว่างนั้นอาจจะเริ่มต้นจากจุดเล็กๆแต่ถ้ามีการต่อยอดเป็นเหมือนเทียนที่ส่งต่อในการจุดไฟและส่งต่อออกไปพระเจ้าจะให้ความสว่างนั้นส่องสว่างทั่วทั้งประเทศไทยพวกท่านเป็นความสว่างที่พระเจ้าทรงใช้ออกไปจงประกาศพระเยซูคริสต์จงประกาศพระเยซูคริสต์และด้วยคำพยานชีวิตที่พระเจ้าทรงกระทำต่อท่านจงประกาศพระเยซูคริสต์ด้วยคำพยานนั้นพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสำแดงดังนี้สรรเสริญพระเจ้าเราเชื่อว่านี่เป็นถ้อยคำของพระเจ้าที่พระเจ้าปรารถนาจะสัมผัสใจของเราเราทุกคนเป็นเหมือนแสงเทียนที่ถูกจุดขึ้นแต่เมื่อแสงเทียนนั้นมารวมตัวกันจะกลายเป็นกองไฟที่ลุกโชนแล้วก็มีแสงสว่างที่ส่องไปถึงคนมากมายให้วันนี้เราเอามือของเราอธิษฐานเผื่อตัวเราสิคะให้เราอธิษฐานที่เราจะเป็นแสงสว่างนั้นเริ่มต้นที่บ้านของเราที่ทำงานของเราที่ที่เราอยู่ทุกที่ที่เราอยู่ทุกที่ที่เราก้าวไปเราจะนำแสงสว่างของพระเจ้าผู้ที่ทอแสงผ่านชีวิตของเรานั้นไปสู่คนมากมายและจะมีผลต่อประเทศไทยของเราพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าในเช้าวันนี้เราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเลือกเราพระองค์ทรงเรียกเราแล้วพระองค์ทรงให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจุดไฟในชีวิตของเราเพื่อที่ชีวิตของเราจะเป็นแสงสว่างส่องไปถึงคนอย่างมากมายโอ้ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ปรารถนาเหลือเกินที่พระองค์จะทรงโปรดใช้ชีวิตของเราทั้งหลายในที่แห่งนี้เมื่อเรากลับออกไปเราจะกลายเป็นพรในที่ที่เราอยู่ไม่ว่าจะเป็นบ้านของเราที่ทำงานของเราที่ไหนก็ตามที่เราได้ก้าวไปใครก็ตามที่เข้ามาในชีวิตของเราเขาจะสัมผัสแสงสว่างของพระเจ้าที่ส่องผ่านชีวิตของเราขอให้คนของพระเจ้าได้ลุกขึ้นฉายแสงลุกขึ้นทำการของพระเจ้าลุกขึ้นประกาศพระหัตถกิจของพระเจ้าผ่านคริสตจักรของพระเจ้าในเช้าวันนี้ที่เราเห็นคนของพระเจ้าจะรวมตัวกันและประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าทุกลิ้นจะสรรเสริญพระองค์และทุกหัวเข่าจะก้มกราบแด่พระเจ้าประเทศไทยจะเป็นของพระเจ้าพระเจ้าในเช้าวันนี้ประเทศไทยจะเป็นของพระองค์เมื่อคนของพระเจ้ารวมตัวกันขึ้นเมื่อคนของพระเจ้าพร้อมใจกันจุดแสงนั้นขึ้นมาพร้อมกันเราจะเห็นกองไฟที่ส่องสว่างเราจะเห็นกองไฟที่ส่องสว่างไปถึงประเทศไทยของเราด้วยเราสรรเสริญพระองค์เจ้าค่ะสรรเสริญพระนามของพระเจ้าในเช้าวันนี้เราขอบคุณพระองค์สำหรับการนมัสการสำหรับพระสุรเสียงของพระเจ้าสำหรับการทรงสถิตของพระองค์เพราะเรารู้ว่าพระองค์ทรงรักเราแล้วเรารู้ว่าพระองค์ไม่เคยละสายตาของพระองค์จากรูปของพระองค์ในเช้าวันนี้เราทั้งหลายนั้นจะได้รับกำลังที่มาจากพระเจ้าเราทั้งหลายนั้นจะยิ่งลึกลงในความแสนดีและความดีงามของพระเจ้ามากขึ้นทุกวันในชีวิตของเราให้ผู้ที่เชื่ออย่างนั้นบอกว่าเอเมนสรรเสริญพระเจ้า